สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยเรื่องราวน่าประทับใจร้านทำฟันกับชายเร่ร่อนจนเรียกกันว่าเพื่อนเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่6สิงหาคมนางสาวจอยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังลงคลิปชายเร่ร่อนคนหนึ่งที่มาช่วยเปิดประตูคลินิกทำฟันก่อนจะเรียกว่าเพื่อนจากนั้นก็จะคอยช่วยเหลือกันมาตลอดจนชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในน้ำใจของเธอเป็นจำนวนมากนางสาวจอยเปิดเผยว่าชายเร่ร่อนคนนี้อาศัยอยู่แถวคลินิกรักษาฟันที่ตนทำงานอยู่มาหลายปีแล้วคนแถวนั้นจะทราบดีว่าเขาจะเดินไปเดินมาอยู่ที่ตลาดเป็นประจำก่อนที่ตนจะเอาคลิปมาลงโซเชียลก็ได้เจอกับชายเร่ร่อนซึ่งเขานั่งอยู่ที่หน้าร้านค้าช่วงแรกตนก็ให้ขนมเขาตลอดเพราะมองว่าเขาไม่ได้ทำร้ายหรือเป็นพิษเป็นภัยกับใครและเขาก็มีท่าทางสุภาพด้วยจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าเพื่อนคือตนได้เดินผ่านชายคนนี้ที่นั่งดื่มน้ำอัดลมอยู่เขาได้พูดกับตนว่าเพื่อนกินน้ำเปล่าซึ่งก็ปฏิเสธไปแล้วเขาก็ขอเงินกินข้าว20บาทซึ่งตอนนั้นตนอยากลองใจว่าถ้าหากอยากได้เงินก็ต้องช่วยเหลือกันก่อนจึงแกล้งบอกว่าได้แต่ต้องมาช่วยเปิดประตูคลินิกซึ่งเป็นประตูเหล็กหนักๆก่อนซึ่งชายเร่ร่อนก็รีบมาช่วยเปิดโดยที่ไม่ได้ลังเลอะไรเลยตนจึงให้เงินไป20บาทหลังจากที่ผู้ชายคนนี้มาช่วยเปิดประตูคลินิกเวลาไปไหนมาไหนผู้ชายคนนี้ก็จะเรียกตนว่าเพื่อนจะจำเราได้ตลอดเราประทับใจชายเร่ร่อนคนนี้เพราะว่าเขามีน้ำใจตลอดจะคอยช่วยเหลือเปิดประตูร้านให้แลกกับเงินซึ่งเราก็จะให้เงินเขาทุกครั้งที่เจอคนแถวนั้นก็จะพูดว่าเขาพูดจาสุภาพเราถ่ายคลิปลงเพราะอยากให้คนเห็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของเขาเท่านั้นว่าบางครั้งคนเร่ร่อนก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรไม่ได้น่ารังเกียจหรือน่ากลัวแบบที่ใครคิดกันทั้งนี้ล่าสุดตนก็ได้ชวนชายเร่ร่อนไปตัดผมแต่อีกฝ่ายปฏิเสธบอกว่าตัดหัวง่ายกว่าเราก็หวังดีเพราะเขามีน้ำใจกับเราตนก็จะช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆเท่าที่ทำได้ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ